โรงเรียนเด็กดีวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2532เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6โรงเรียนเด็กดีวิทยามีคำขวัญประจำโรงเรียนคือน้ำใจงามคุณธรรมดีวิชาการเด่นเน้นการพัฒนาและมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานคือพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านตามความต้องการและความสามารถของผู้เรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเด็กดีวิทยานำปรัชญาพิพัฒนาการนิยมและปรัชญาอัตถิภาวะนิยมมาปรับใช้เป็นแนวทางปรัชญาพิพัฒนาการนิยมเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิต้านทานและความสามารถในการก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้ปรัชญาอัตถิภาวะนิยมเป็นการเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนของเราเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความต้องการที่แตกต่างและมีความรู้สึกและจิตใจจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกการเรียนได้ด้วยตนเองให้สิทธิ์และเสรีภาพในการกระทำแต่ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นโรงเรียนเด็กดีวิทยาได้กำหนดการสร้างหลักสูตรไว้ดังนี้ 1. หลักสูตรต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจเนื่องจากโรงเรียนเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนย่อมมีความสนใจที่แตกต่างกัน
2หลักสูตรของโรงเรียนต้องเน้นทางด้านวิชาการควบคู่กับวิชาชีพทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองในทุกด้านและมีทักษะวิชาชีพติดตัวเช่นการจัดการเรียนกลุ่มวิชาทางด้านวิชาการได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษากลุ่มวิชาการงานพื้นฐานอาชีพได้แก่การประดิษฐ์งานบ้านงานเกษตรและงานช่างและกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยได้แก่ศิลปะศึกษาพละศึกษาดนตรีและการแสดงละคร 3. การเรียนการสอนต้องส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานของผู้เรียนอย่างไรก็ตามเนื้อหาของหลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ต้องมุ่งไปที่การเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในทุกด้านกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนการเรียนการสอนจะมุ่งให้ผู้เรียนได้ทำงานกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าและหาความรู้ได้อย่างอิสระตามความสนใจการสอนต้องนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนต้องให้สิทธิ์และเสรีภาพทางด้านความคิดแก่ผู้เรียนต้องให้ผู้เรียนตัดสินใจด้วยตนเองทั้งการกระทำและความคิดและต้องสอนให้ผู้เรียนยอมรับผลจากการกระทำของตนการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนครูผู้สอนของโรงเรียนเด็กดีวิทยาต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ครูต้องเป็นมากกว่าครูกล่าวคือต้องเป็นเสมือนพ่อและแม่ของผู้เรียนต้องให้ความรักความเมตตาความอบอุ่นการอบรมเลี้ยงดูตลอดจนการปฏิบัติต่อเด็กเสมือนเป็นลูกของตนเองครูต้องเข้าใจเด็กรู้ความคิดและจิตใจของเด็กรวมถึงรู้ปัญหาของเด็กครูต้องให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการของตนครูต้องคอยให้คำปรึกษาและแนะแนวทางให้แก่ผู้เรียนเมื่อผู้เรียนมีปัญหาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องครูต้องคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ใช่เกิดจากบุคคลอื่นเพื่อที่ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์นั้นด้วยตนเองคุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียนเด็กดีวิทยามีดังนี้ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ตรงหรือมีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือ learning by doing เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และยังต้องเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนอีกด้วยผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการสอนกล่าวคือผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนได้แต่ไม่ใช่การกำหนดหลักสูตรเองผู้เรียนต้องใช้สิทธิ์และมีเสรีภาพอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้อื่นและต้องเข้าใจถึงสิทธิ์และเสรีภาพของผู้อื่นเช่นกันผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาจากการเรียนการสอนทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญามิใช่ด้านใดด้านหนึ่งผู้บริหารของโรงเรียนต้องมีคุณลักษณะดังนี้ผู้บริหารต้องเป็นนักประชาธิปไตยกล่าวคือผู้บริหารต้องให้บุคลากรอื่นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและบริหารงานผู้บริหารต้องสามารถจัดสภาพแวดล้อมรวมถึงจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือของโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีอิสระในการค้นคว้าและเลือกเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ผู้บริหารต้องมีความเป็นผู้นำร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่นมิใช่เพียงออกนโยบายเท่านั้นผู้บริหารต้องเป็นนักปฏิรูปและเป็นบุคคลที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมที่มีอยู่ให้พัฒนามากขึ้นบทบาทของโรงเรียนต่อชุมชนและสังคมโรงเรียนเด็กดีวิทยาต้องมีบทบาทในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ด้านวิชาการ
ความรู้ด้านวิชาชีพตลอดจนการศึกษาที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กในชุมชนที่ตั้งอยู่รวมถึงชุมชนรอบข้างและต้องสอนให้ผู้เรียนสามารถก้าวทันโลกในปัจจุบันนอกจากนี้โรงเรียนยังต้องสอนให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพสังคมของชุมชนของตนอีกด้วยทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะร่วมแก้ปัญหาของชุมชนต่อไปแนวทางการวัดและประเมินผลของโรงเรียนเด็กดีวิทยาโรงเรียนเด็กดีวิทยามีแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยไม่ใช้ข้อสอบแต่วัดจากปัจจัยดังนี้ผู้สอนและผู้เรียนต้องเชื่อว่าความรู้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยมนุษย์ในการแก้ปัญหาเท่านั้นการวัดและประเมินผลจะต้องดูว่าเนื้อหาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใดการวัดผลนั้นครูจะต้องทำให้เด็กเกิดการยอมรับในความสามารถของตนเองและของผู้อื่นเพราะด้วยธรรมชาติเด็กจะมีความถนัดและความสามารถที่แตกต่างกันครูต้องหาความเด่นหรือความสามารถของเด็กแต่ละคน